สำหรับในหัวข้อนี้นะคะอย่างที่เมย์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีกับพลังงานที่ยั่งยืนนะคะเราจะสามารถนำกลับมาใช้กับตัวของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างกับหัวข้อนี้เลยค่ะ Unlocking the power of sustainability from technology นั่นเองนะคะโดยในลำดับนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลบริษัทมหาชนจำกัด Faces Property ประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจำกัด ST Telemedia Global Data Center ประเทศไทยนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรของเราค่ะคุณสุภรัตน์ศิวะเพชรนาถสิงหรานณอยุธยาค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของ unlocking the power of sustainability ด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับหรือว่าจะคิดว่าการที่มีเรื่องของขยะแล้วกันที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้มือถือแต่จริงการใช้มือถือครับสามารถ generate สิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ digital waste ได้หมายความว่ายังไงมือถือเราครับใช้ไฟฟ้าไหมฮะใช้แต่ไฟฟ้าที่ใช้อะครับมันก็ create เรื่องของ pollution ที่เกิดขึ้นซึ่งทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทุกอย่างที่เราใช้ as a software เนี่ยอยู่บนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์อันเนี้ยก็อยู่ใน data center ในวงการ data center ครับใช้ไฟมหาศาลซึ่งในวงการ data center เนี่ยใช้ไฟเท่ากับวงการสายการบินเราคงทราบแล้วว่าสายการบินเนี่ยเขาก็มีการมุมมองว่าโอ้โหกินน้ำมันเยอะมากบินไปแต่ละประเทศก็เกิดขึ้นซึ่ง pollution ทั้งหมดในโลกเนี้ยครับ 2% ของ pollution ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมาจากสายการบินอีก 2% ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากวงการ data center ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแต่เราสงสัยอยู่จริงแล้วว่า data center จริงคืออะไรก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่า data center จริงคืออะไรแล้วสิ่งที่เราทำในประเทศไทยเพื่อลดเรื่องของ energy pollution หรือในวงการดิจิทัลเรียกว่าเป็น digital waste คือเราทำอะไรอยู่นะครับลองดูก่อน data center ครับถ้าเปรียบที่ไม่ง่ายเนี่ยในฐานที่ SCGDC เนี่ยเป็น JV ระหว่าง property firm นะครับกับธุรกิจเทคโนโลยีผมจะอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายว่า data center คืออะไร cloud คืออะไรนะครับเรามาดูก่อนว่าจริง data center ครับก็เปรียบเสมือนเราสร้างบ้านนะครับพอเราสร้างบ้านเนี่ยเราต้องดูว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยอีกสัก10ปี15ปีเนี่ยเราอยู่ที่ทำเลที่ไหนแล้วพอเราสร้างบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็แน่นอนเราก็อยู่ครอบครัวเราไปครอบครัวเดียวนะครับนั่นคือเรื่องของ data center นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะธุรกิจที่เราทำจริงๆเนี่ยเราทำธุรกิจเรียกว่าเป็น co-location co-location เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนธุรกิจคอนโดนะครับหมายความว่ายังไงถ้าวันนี้เราซื้อบ้านหรือที่พักอาศัยอยู่กลางอโศกโอกาสที่เราซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านเนี่ยอาจจะไม่คุ้มส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราซื้อคอนโดคอนโดคือว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อที่ดินเราไม่จำเป็นต้องสร้างตึกแต่เราซื้อห้องในตึกที่อื่นสร้างให้เราก็เปรียบเสมือนธุรกิจโคโลเคชันธุรกิจโคโลเคชันที่เอาเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ข้างในเนี่ยคือหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างตึกที่เป็น data center เหมือนบ้านแต่เราเช่าเป็นตู้นึงในภาษาเทคโนโลยีคือตู้ rack แล้วเราเอาเซิร์ฟเวอร์มาใส่ข้างในก็เปรียบเสมือนอยู่คอนโดนะครับหรืออันที่3ที่อธิบายให้มันจบครบอ่ะคือเรื่อง cloud ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแหละจะเป็น cloud ของแต่ละเจ้าในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับธุรกิจ cloud เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับธุรกิจโรงแรมเราไม่ต้องซื้อตึกเราไม่ต้องซื้อคอนโดแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเตียงนอนหรือทีวีหรือตู้เย็นเราก็สามารถเข้ามาเลยแล้วจ่ายรายวันได้นั่นคือธุรกิจคลาวด์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถามว่าธุรกิจ data center และ colo เติบโตไหมก็เติบโตอยู่แล้วการที่มาเติบโตเนี่ยมันยิ่งมีการใช้ไฟเยอะมหาศาลยิ่งใช้ไฟเยอะมหาศาลด้วยไฟประเทศไทยเนี่ยประมาณ 95% ของไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมาจากเรื่องของเผาผลาญเรื่องโคเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเราใช้ไฟเยอะยิ่งเกิดมลภาวะเยอะยิ่งเรามีมือถือเยอะยิ่งเราใช้แอปพลิเคชันเยอะยิ่งต้องชาร์จแบตเยอะก็เกิดมลภาวะที่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นในมุมของเรื่อง sustainability เนี่ย sustainability ต้องให้ความสำคัญเรื่องดิจิทัลมากกว่านี้ไม่ใช่เรื่องหักของอย่างเดียวนะครับ
ซึ่งในตลาดประเทศไทยเนี่ยในมุมแง่ดีของธุรกิจเนี่ยจะมีการลงทุนเดต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งในมุมของ sustainability ก็หมายความว่ามันจะเกิดเรื่องของ digital waste หรือการใช้พลังงานยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าเดต้าเซ็นเตอร์ใช้พลังงานขนาดไหนเดต้าเซ็นเตอร์ตึกหนึ่งอะครับถ้าเราสกิปไปดูว่าdata center อันหนึ่งที่เราทำอยู่เนี่ยระหว่าง Fraser Property กับ ST Telemedia Global Data Center ประเทศไทยนะครับอยู่บนพื้นที่15ไร่นะครับใน15ไร่อันเนี้ยจำนวนไฟที่เราใช้อ่ะครับเปรียบเทียบกับหมู่บ้านที่มีครัวเรือนประมาณ 50,000 ครัวเรือนในบ้าน15ไร่ในพื้นที่15ไร่เนี่ยใช้ไฟเท่ากับครัวเรือน 50,000 หลังที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งนี่คือ data center เจ้าเดียวในประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับหรือเรามองง่ายๆว่า data center อันนี้ที่เราสร้างในประเทศไทยซึ่งใหญ่ที่สุดในอินโดไชน่าเนี่ยเท่ากับ40เมกะวัตต์40เมกะวัตต์คือจำนวนไฟนะครับถามว่า40เมกะวัตต์ใหญ่ไหมบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในมาตรฐานของ data center ใหญ่ที่สุดหน้าตาประมาณไหนไซส์ใหญ่ขนาดไหนทุกคนใช้ Facebook ใช่ไหมครับFacebook ก็สร้าง data center ของเขาเอง data center ของ Facebook ไม่ใช่40เมกะวัตต์ใหญ่กว่านั้นถึงระดับ100เมกะวัตต์นะครับเอาง่ายๆการที่เราใช้ Facebook เนี่ย Facebook เนี่ยใช้ไฟในทุกวินาทีเท่ากับบ้านครัวเรือนประมาณ 100,000 หลังทุกวินาทีที่เปิดไฟอยู่มหาศาลก็เหมือนเดิมการใช้ไฟเยอะถ้าเป็นไฟในตลาดประเทศไทยก็เป็นการเป่าผ่านเรื่องโคลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเกิด pollution มหาศาลที่เกิดขึ้นนะครับแต่นี่แค่ภาพประเทศไทยจริงๆ data center เนี่ยอยู่มีทั่วโลกในทุกประเทศถ้าเป็นของ SCT GDC ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นไซต์แรกที่ใหญ่ที่สุดขนาดนี้40เมกะวัตต์นะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้เราก็มีที่สิงคโปร์เหมือนกันที่จีนเรามี120กว่า data center นะครับที่อินเดียเราก็เป็นเบอร์หนึ่งที่นั่งที่อังกฤษก็เป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นด้วยการเหตุผลว่าเราผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีเพิ่มขึ้นพอเกิดดิจิทัลอีโคโนมีเพิ่มขึ้นมันก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นมันถึงมีการคุยเรื่องของ renewable energy เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับซึ่งนี่คือหน้าตาของ data center นะครับที่ใหญ่ที่สุดในอินโดไชน่าตั้งอยู่ที่หัวหมากนะครับซึ่ง data center เนี้ยครับเราจะมี2ตึกนี่คือตึกแรกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีลูกค้าข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตึกเนี้ยก็เท่ากับบ้านที่ใช้ไฟเนี่ย 25,000 หลังจำนวนไฟที่ใช้อยู่นะครับซึ่งไฟผิดหรือถูกในประเทศไทยเนี่ยไฟทุกอย่างที่เราใช้ในประเทศไทยเนี่ยมาจากการเผาผลาญเรื่องโคเป็นหลักเลยที่เกิดขึ้นซึ่งในมุมของ Data Center เรากำลังมีภารกิจที่จะหา Renewable Energy เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน Sustainability ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่ง data center อันนี้ครับอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ตรงหัวหมากทั้งหมดเลยนะครับ at the same time data center ถ้าเข้ามาดูครับในมุม virtual tour ที่เข้าไปครับเรื่องการที่ใช้ data center เนี่ยตอนที่ operate แล้วใช้ไฟมหาศาลแต่ก่อนที่ก่อสร้างก็ใช้ไฟกับใช้เรื่อง pollution มหาศาลนะครับเทคโนโลยีวิธีหนึ่งครับที่เราใช้ tool เพื่อผลักดันเรื่องของ sustainability เกิดขึ้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นตัว digital twin ครับ digital twin คืออะไรเราเอาตัว blueprint ของตึกเนี่ย map ขึ้นมาเป็น3มิติที่เกิดขึ้นนะครับพอเราทำวิธีนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราลดค่าใช้จ่ายของการเดินทางได้นะครับคือก่อนที่จะก่อสร้าง data center อันเนี้ยครับต้องมีทีมงานไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่จะมีทีมงานจากสิงคโปร์จากญี่ปุ่นจากฮ่องกงที่เราบินมาแต่การที่เรามี digital twin ปุ๊บเนี่ยทุกคนไม่จำเป็นต้องบินเข้ามาประเทศไทยนะครับแต่เราเป็น Digital Twin ที่ Interact ได้หรือถ้าไปบูธข้างหลังของเทคโนโลยีครับก็จะมีพาร์ทเนอร์คนหนึ่งที่เขาใช้เรียกว่าเป็น 3D Lens ใช่ไหมฮะซึ่งเราก็เป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่ใช้ซับโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะครับทำไมมันสำคัญเพราะว่าใน Data Center ครับมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าการที่เราสร้างตึกเนี่ยเราไม่แค่สร้างว่า1ตารางเมตรนี่กี่เมตรแล้วก็จบแต่ถ้าเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเอามาตั้งด้วยแต่พอมาตั้งแล้วปุ๊บอ่ะเราสามารถ operate ได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันเข้ามาฟิตในพื้นที่ได้แต่ถึงเวลาออปเปอเรตคนเข้าไม่ได้ซึ่งการที่เราใช้ Digital Twin เนี่ย not only ที่เราลดค่าใช้จ่ายของการเดินทางมาแล้วลดค่าใช้จ่ายประมาณ3ล้านเหรียญ นะครับ US ด้วยการเดินทางเรา avoid เรื่อง defect เนี่ยประมาณ12ล้านบาทเหมือนกันเ
ราะเราเจอของพวกนี้ในดิจิทัลทวินเหมือนเป็นเรื่องของซิมูเลชันที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีหนึ่งที่เราทำเรื่องของทูลในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับน้อยลงนะครับซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วครับ data center นี้ก็เหมือนแชร์ให้ฟังครับเป็น data center ที่มีมาตรฐานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็น data center ที่ในวงการเราจะมีถึงระดับ uptime ถึง TIA 942ซึ่งหมายความว่าเป็น data center ที่โอกาสไฟจะดับเนี่ยแทบจะ 0% เลยนะครับแล้วก็เป็น data center อันแรกในประเทศไทยมีมาตรฐานถึงระดับว่ากระจกข้างล่างเราครับถ้าเกิดใครพกปืนไปแล้วไปยิงก็ยิงไม่เข้านะครับมันเป็น bulletproof มันคือ super secure ขนาดนั้นเปรียบเสมือนเป็นสถานทูตเลยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายาม uplift ตลาดประเทศไทย at the same timeการที่เรา uplift เนี่ยมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าที่เป็น cloud provider ก็เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่เราต้องเข้าใจว่าธุรกิจมาเติบโตเป็นสิ่งที่ดีแต่มันเกิดเรื่องของ digital waste เหมือนกันเหมือนเดิมมันใช้พลังงานเยอะมากมหาศาลนะครับซึ่งพอเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้เราก็ได้ award มหาศาลซึ่งผลักดันให้มีการลงทุนของ data center เข้ามาอีกในประเทศไทยมหาศาลซึ่งเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่แง่ดีแต่มันก็ทำให้เกิดเรื่องของ pollution indirectly เกิดขึ้นในประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าการที่มาเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดประเทศไทยว่า data center เนี่ยจะช่วยให้ตลาดเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตในมุมของ digital economy เนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสสำหรับประเทศเพราะจริง data center เนี่ยเป็นพื้นฐาน infrastructure ของประเทศนะครับหมายความว่ายังไงถ้าวันนี้การที่เราใช้ 4G หรือ 5G ใช่ไหมครับจริงๆแล้ว 4G 5G อ่ะครับมันขึ้นเสาแอนเทนนาแต่เสาแอนเทนนาพวกเนี้ยในที่สุดมาลงใต้ดินทั้งหมดเลยนะครับแอนเทนนามาแค่ receive เป็นสัญญาณ frequency แค่นั้นเองมันไม่ได้ขึ้นไปถึง satellite นะครับไม่ใช่เทคโนโลยีเหมือน Elon Musk ที่ทำอยู่นะครับ connectivity พวกเนี้ยพวกอุปกรณ์ network ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีที่ตั้งอุปกรณ์ network อุปกรณ์ network พวกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ใน data center4G 5G ที่เราใช้อยู่เนี่ยที่รู้สึกว่าเราสัมผัสไม่ได้อยู่ใน data center ทุก application ที่เราใช้อยู่นะครับจะเป็น Google ก็ได้จะเป็น Facebook ก็ได้มันคือซอฟต์แวร์แต่ซอฟต์แวร์พวกนี้ก็ต้องอยู่บนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือที่อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่ data center นะครับซึ่งการที่มันเกิดเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย data center มีโอกาสเติบโตมาสัก 15-18%แต่พอโควิดเกิดขึ้นตอนนี้ธุรกิจ data center ได้เติบโตประมาณสัก 20-25% ซึ่งในมุมของเรื่อง digital economy เป็นสิ่งที่ดีแต่ประเด็นคือว่าพอมาเกิดเรื่อง digital economy ในมุมของ SCGDC เนี่ยเรามองว่ามันจะเกิดอีกเศรษฐกิจหนึ่งขึ้นแล้วที่ไม่ใช่เรื่องของ digital economy อย่างเดียวมันจะเรียกเกิดขึ้นเรื่องของ energy economy นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับในวงการ data center เนี่ยการที่มามีการผลักดันเรื่องของการใช้ digital เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่มุมของ Digital Application นั่นเดียวแต่มันมีอีก10เทรนด์ที่ Gartner ประกาศว่าจะมีการใช้เรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเหมือนเดิมการที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นก็แน่นอนผลักดันให้ Data Center ขยายการที่ Data Center ขยายก็หมายความว่าต้องใช้ไฟอีกมหาศาลการที่ใช้ไฟมหาศาล unfortunately สำหรับประเทศไทยวันนี้เราไม่มี Renewable Energy ที่จริง Renewable Energy ในประเทศไทยเรามีแค่ 2%ถ้ามีใครไปเที่ยวแถวพิษโลกหรือว่าแถวผมลืมชื่อจังหวัดละแต่จะมีใบพัดที่สามารถ generate renewable energy ได้นะครับแต่น้อยมากนะครับรู้สึกจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับซึ่งจริงๆอ่ะเพชรบูรณ์ generate แค่1หรือ 2% ของ renewable energy 98% ของ energy ประเทศไทยเนี่ยมาจากการที่ burn coal เป็นหลักเลยนะครับแต่มันจะมีการเบอร์อีกมหาศาลด้วยการเทคโนโลยีพวกนี้อันดับแรกคือ Internet of Behavior สมัยก่อนนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง Internet of Things แต่ในวงการที่การเนี่ยประกาศมาเนี่ยมันโกไปยอนเรื่อง Internet of Things แล้วมาไป Internet of Behavior หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติที่เนี่ยครับ as a property firm หรือ property tech ที่ Fraser ก็เราก็เป็นเหมือนกันนะฮะเรามีกล้อง CCTV เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะดูแล้วว่ามีคนนั่งสนใจใช่มั้ยครับมีคนยืนน่าจะสนใจแต่ไม่กล้าเข้ามานั่งฟังได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับประมาณนั้นเรียกว่าก็จะเป็นกล้องที่ analyze internet of behavior ได้ฝั่งนี้เป็นหน้ามาเนอะมาช่วยทำงานก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับฝั่งที่เหลือก็คือสนใจแต่ไม่กล้าเข้ามาเพราะงงๆอยู่ว่าพูดเรื่อง internet of behavior เกี่ยวกับงาน sustainability อะไรแต่มันก็ดู behavior ของคน
ซึ่งเป็น data analytic แล้วเพิ่มขึ้นซึ่งการที่มี data มหาศาลก็ต้อง scale ได้ scale ได้ก็อยู่ data center ก็ต้องใช้ไฟอีกมหาศาลที่เกิดขึ้นเทรนด์ที่2นะครับที่ Gartner มีประกาศซึ่งต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU เยอะกว่านี้หรือ computing เยอะกว่านี้คือ total experienceTotal experience ก็คือว่าไม่ใช่แค่ online experience หรือ offline experience เดียวก็มีแบบเรื่อง digital twin นะครับมันเป็น experience ที่เป็น online แต่มัน interact กับเราได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเราสะดวกเราไปที่บูธตัวนู้นมันก็จะมีเหมือนที่เล่าให้ฟังครับมีตัว virtual glass นะ HoloLens ของ Microsoft เขาก็จะมีเหมือนกันมันก็สามารถ interact ได้ 100% เหมือนกันหรือ total experience ถ้าเกิดออกไปข้างนอกครับเราก็มีการลงทุนเรื่องของ Access Cafe ที่เป็นหุ่นยนต์ robot นะครับที่ทำกาแฟได้แต่มันก็เริ่มเป็น total experience ว่าสั่งออนไลน์ได้หรือสั่งผ่าน Argento ที่เป็น wallet ของเครือ TEC Group ได้แล้วก็เกิดเรื่องโรบอทเพื่อมาเสิร์ฟกาแฟของเครือได้มันคือ total experience ที่เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น data จะ generate เข้ามหาศาล data generate มหาศาลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีกเพิ่มขึ้นอยู่ data center ต้องใช้ไฟอีกมหาศาลซึ่งประเด็นหลักที่ผมอยากแชร์ส่วนหนึ่งวันนี้ก็คือว่าการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับประเทศไทยการใช้เทคโนโลยี unfortunately มันก็มี downside เหมือนกันเพราะมันเกิด indirect consumption of natural resource เพื่อผลิต energy ที่เราใช้เพิ่มขึ้นได้ EV เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันก็ใช้พลังงานอีกมหาศาลที่เราต้องทำอยู่เพราะฉะนั้นเรื่อง energy strategy ของประเทศไทยเป็นสำคัญซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนึงนะครับถัดไปพอ data มหาศาลมันก็เกิดเรื่องของ privacy enhancing computing เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องดูว่า data ที่เข้ามามีใครมีสิทธิ์ดูมั่งคนที่สิทธิ์ดูแล้วจะออกเดทยังไงต้อง encrypt ไหมล่าสุดเราพูดถึงเรื่อง blockchain data ก็ต้องยิ่งกระจายอีกเพิ่มขึ้นอยู่บน cloud ส่วนนึงอยู่ on-prem ส่วนนึงส่วนนึงอยู่บน blockchain เพิ่มขึ้นต้องการใช้ไฟอีกมหาศาลที่เพิ่มขึ้นหรือเรื่อง distributed cloud ก็มองเป็นได้ทั้งเป็นเรื่อง blockchain ที่มีการกระจายวันนี้ใครเล่น cryptocurrency ครับทุกครั้งที่เกิด transaction นะครับมักกินไฟก็คือต้องผลิตออกมาการผลิตไฟก็เกิดเรื่อง pollution เหมือนกันในประเทศไทยเพราะเหมือนเดิมประเทศไทยเรามีแค่ 1-2% ของ renewable energy เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับหรือการทำงานสมัยก่อนลองทำงานใช่ไหมเราทำงานที่บริษัทออกค่าไฟแต่วันนี้เราไปทำงานที่บ้านเราก็ต้องออกค่าไฟยิ่งเพิ่มแพงขึ้นนะฮะด้วยนะครับใช้ทุกที่เลยพอเราเข้ารถแล้วบอกว่าจะประหยัดน้ำมันแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเสียบ EV ถูกกว่าใช่แต่คุณรู้ไหมว่าการที่มี EV เพิ่มขึ้นมันก็คือผลิต pollution เกิดขึ้นเหมือนกันโอ้นี่ใครซื้อ iPhone 14 iPhone เก่าเสียดายยังเก็บไว้อยู่การมี2มือถือใครมี wearable เป็น device อันที่3มี laptop มี iPad ที่เกิดขึ้นสารพัด digital consumption ที่เกิดขึ้นทำงานที่ไหนก็ได้ any device ก็ได้ก็กระสุมพลังงานยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับcyber security อีกเข้ามา data มหาศาล authentication มหาศาล light device มหาศาลต้องมี cyber security เข้ามาเพิ่มขึ้นต้องมี another service เพื่อ monitor เราเพิ่มขึ้นมี ecosystem ใหญ่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเรามักจะพูดถึงเรื่อง ecosystem ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เหมือนเดิมยิ่ง ecosystem ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งพลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นแล้วสมัยนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอุปกรณ์ที่เรา control มันมีเรื่อง automation เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ AI อาจจะเป็นลักษณะของการว่าบนแอปพลิเคชันเป็นหลักว่าคนนี้คือคนนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้พอ AI มาเริ่มฉลาดขึ้นมันก็เกิดเรื่องของ self-moving หรือ self-driving vehicle ได้นี่เป็นรูปภาพของโดรนที่เกิดขึ้นโดรนก็ใช้ data มหาศาลโดรนตัวนึงกว่าจะบินได้จริงๆอ่ะชาร์จได้แค่แบบบินได้แค่45-1ชั่วโมงเองเรื่อง battery ก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นการที่ battery พัฒนาเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเรื่องของ digital waste จากถ่านเหมือนกันเพิ่มขึ้นนะครับกับ AI engineering นี่เราทราบอยู่แล้วยิ่ง AI ฉลาดอุปกรณ์ยิ่งฉลาดก็เหมือนเดิม AI ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ใช้ไฟมหาศาลตู้ไฟอันหนึ่งครับถ้าในวงการ data center ส่วนใหญ่เราเรียกว่าเป็นตู้ละ5กิโลวัตต์แต่ได้เป็นตู้ AI นะครับหรือว่าเรื่องของ high density computing ซึ่ง AI ได้อยู่ซึ่งเราก็มีลูกค้าประมาณนี้อยู่ใน data center เหมือนกันเขาไม่ใช้ตู้นึง5กิโลวัตต์นะอย่างต่ำนี่เขาใช้มา12กิโลวัตต์ต่อตู้เข้าไปนะครับยิ่งใช้ไฟมากกว่า2เท่าของบริการคลาวด์เดียวนะครับหรือบริษัทคลาวด์เราก็รู้จักอยู่แล้วหลายชื่อจะมี Google จะมี Amazon จะมี Microsoft จะมี Tencent จะมีหลายเจ้านะครับซึ่งในวงการประเทศไทยเนี่ย
คลาวด์ที่เล็กที่สุดนะครับที่เล็กที่สุดเลยในฟุตพริตเนี่ยให้ทายว่าให้ยกมือก็ได้นะครับว่าใช้กี่ตู้ถ้าเราคิดว่าคลาวด์เล็กที่สุดในประเทศไทยอ่ะใช้แค่50ตู้ยกมือขึ้นครับโอเคช้อยส์2นะครับมี3ช้อยส์นะครับถ้าเราคิดว่าคลาวด์อันเล็กที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับช้อยส์แรกคือ50ตู้ไม่มีใครยกเนาะช้อยส์2เนี่ยใช้ประมาณ100ตู้ตู้ไฟนะมีใครคิดไหมไม่มาจ่าพี่ส้มคนหนึ่งฝั่งนี้เริ่มมาจะมาละ100มาละก็ช้อยส์ที่3เราคิดว่าคลาวด์ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเนี่ยใช้ประมาณ200ตู้ใช่ครับ200ตู้นะครับ200ตู้เท่ากับกี่บ้านนะครับถ้ามองง่ายๆเนี่ยเท่ากับประมาณ 1,400 หลังเครือเรือนโอเคนะตู้หนึ่งซึ่งพอ AI พวกเนี้ยนี่คือคลาวด์นะคลาวด์เนี้ยใช้ไฟประมาณนี้คนที่มีตัวเรื่อง Graphic Processing Unit หรือ GPU ครับที่ Graphic Card ที่ใช้เยอะที่ AI ใช้เยอะเนี่ยเขาต้องใช้ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นประมาณเกือบ 3,000 หลังอะ AI ที่เราใช้อะแต่เรื่องของlicense plate recognition ที่เราใช้อ่ะใช่ไหมหรือเรื่อง object detection ที่เราใช้เนี่ยแค่ที่เดียวสถานที่เดียวเนี่ยใช้ไฟเท่ากับประมาณ 3,000 หลังเพื่อ generate AI พวกนี้ที่เกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในมุมของ sustainability นะครับพอมาเกิดเรื่องข้อมูลมหาศาลมันก็เกิด link automation มหาศาลแต่วันนี้ในแง่ดีพอเราขับไปที่ทางด่วนใช่ไหมมันไม่ต้องมี easy pass แล้วมันขับผ่านได้เลยก็ไป automation เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น data collect ยิ่งมหาศาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในวงการเทคโนโลยีเราเป็นวงการที่เราเติบโตเราเป็น S curve ของประเทศแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะมองในแง่ดีแล้วกันทุกครั้งที่มันมี pain point มันก็จะมีโอกาสในมุมธุรกิจแหละนะมันจะเกิดผลักดันให้เกิดเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของ energy เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเกิดเราไม่เริ่มทำพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น digital waste นะครับส่วนใหญ่แล้วแบบในงาน sustain เนี่ยแต่เรามีบูธของ Tech Group เหมือนกันที่เราพยายามผลักดันเรื่องของใช้เทคโนโลยีเพื่อมา unlock opportunity ของ sustainability แต่เรามักจะไม่รู้ว่าจะมาเกิด digital waste นะครับด้วยการที่เราใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับเพราะถามว่าเราจะทำยังไงนะครับในมุม SCGDC วิธีการที่เราใช้ไฟเยอะมากเท่ากับวงการสายการบินนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าสายการบินเนี่ยคุณจะหยุดบินเพราะว่าสายการบินเนี่ยมันเป็นวงการที่กินไฟมากที่สุดในโลก 2% ของการใช้พลังงานในโลกนี้มาจากวงการสายการบินแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครรู้ว่าอีก 2% เนี่ยเท่ากับสายการบินคือวงการ data center วงการ data center ที่จริงมาจากทำไมใช้เยอะจังเพราะก็มาจากพวกเราที่ใช้อุปกรณ์เยอะได้แหละเหมือนกันซึ่งโอกาสที่มันจะ go beyond 2% เนี่ยมากกว่าวงการสายการบินนะครับฉันถามว่าทำยังไงอันนี้เป็น data center ของเราที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เอา solar roof มาแล้วเป็น renewable energy ที่เอามาใช้ละเรียบร้อยละที่สิงคโปร์นะครับกับการที่เรามีความรับผิดชอบอะครับการที่เราใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยแน่นอนเรามีภารกิจให้ผลักดัน digital economy เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เราไม่จำเป็นให้ธุรกิจเติบโตแล้วทำลายโอกาสชีวิตของสังคมกับลูกหลานเราที่จะตามมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภารกิจอันหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากในมุมของ SCGDC นะครับซึ่งในมุมของ key highlight ที่เราทำครับในมุมของkey statistic หรือ key number ที่ SCGDC พยายามทำอยู่นะครับถ้าเรามองเราเนี่ยเราพยายามลดตัว carbon intensity นะครับหมายความว่าเราพยายามที่ถ้าไป renewable energy เนี่ยให้มันมีแค่ carbon footprint เกิดขึ้นไม่เกิน 12% year on year แต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะขึ้นประมาณ 30-40% ที่เกิดขึ้น4% PUE คืออะไรคือเรื่องของวิธีการที่เรา efficient การใช้พลังงานเปรียบเสมือนว่าตู้เย็นเบอร์5ในวงการ data center ก็จะมีเหมือนกันแต่เราจะไม่เรียกว่าเป็นตู้เย็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เราเรียกว่าเป็น PUE PUE เรียกว่าย่อจาก power utilization efficiency โอเคเพราะ data center นี่เราเปิดแอร์24ชั่วโมงนะครับแล้วเราต้องเปิดอย่างน้อยรักษาองศา23องศาเซลเซียสตลอดเวลานะครับมันไม่สามารถขึ้นมากกว่านี้ได้เพราะเซิร์ฟเวอร์มันผลิตความร้อนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์ว่าพื้นที่ที่รับรองเซิร์ฟเวอร์ได้เยอะแต่ไม่มีช่องว่างเยอะเกินแอร์มันได้ยงลงมาที่เซิร์ฟเวอร์ให้มากที่สุดเป็นไปได้แต่เป็นเรื่อง PUE ที่เกิดขึ้น
ราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้เนี่ยเราดูเรื่อง power แต่อันที่2ครับไม่ใช่เรื่องของความ energy อย่างเดียว power เราดู WUE W คืออะไรคือน้ำถ้าอนาคตพาไปดูเดเซอร์เราจะมีถังน้ำใหญ่มหาศาลเพราะการที่เราทำ cooling อะฮะมีแอร์ส่วนหนึ่งแต่เอาน้ำเนี่ยที่เย็นประมาณ5องศาตลอดเวลาในกรณีไฟดับเราเอาน้ำเย็นนี่เลี้ยงได้ให้แอร์มันสามารถมีคูลลิ่งเกิดขึ้นได้ซึ่งเราใช้น้ำมหาศาลพอสมควรเลยที่ data center เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็น WUE ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยวัดเมทริกอันนี้แต่พอเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยมันใช้น้ำเยอะมากมหาศาลเพราะจริงทุก data center เป็นธุรกิจที่เปลืองมากในมุมของรีสอร์ทใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะนะครับแต่มันเป็นพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของเทคนิคแล้วเราก็มีเรื่อง ESG นะครับที่เราพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นซึ่งเราออนไลน์กับทิศทางกับ UN แอสกอร์ยุทธหมดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราต้องการจริงๆอะไรมุมของ SDGDC เราต้องการเป็น Carbon Footprint Zero นะครับภายในไม่กี่ปีภายใน8ปีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการลงทุนถ้าเป็นต่างประเทศถ้าเป็นประเทศอินเดียเรามีการลงทุนโซลาร์ฟาร์มกับเราเองเราเปิดอีกบริษัทนึงเลยนะครับที่อินเดียจริงๆเนี่ยเราใช้ไฟที่ประเทศไทยใช้ประมาณสัก40เมกะวัตต์ที่อินเดียเราใช้มาเกือบ700นะครับซึ่งเราลงทุนเปิดบริษัท Energy ขึ้นมาเลยเพื่อการใช้โซลาร์ Energy ของเราเองเพิ่มขึ้นเพื่อการลด Carbon Footprint ของเราในประเทศไทยในอินเดียนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเราดูแล้วว่าพอเรา push forward ในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็แวร์ว่าจริงเรื่องดิจิตอลจริงครับมันมีผลกระทบกับเรื่อง environment เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเราพยายามทำอยู่ครับนอกจากเรื่องของ WE กับ PUE เรียบร้อยแล้วครับ PPA คือเรื่องของ contract ซึ่งนี่เราทำในอินเดียพอดีกฎหมายประเทศไทยยังไม่ยอมรับนะครับเป็น contract ที่เราจะทุกพื้นที่ที่เรามีการคำนวณแล้วจำนวนกินไฟเราจะมีการปลูกต้นไม้กลับคืนไปในพื้นที่นั้นเหมือนกันเพื่อ generate เรื่องออกซิเจนกลับมาในวงการของสังคมเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องมุมของ offset เนี่ยเราพยายาม offset 25,000 ตัน of เรื่องของ carbon dioxide ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พยายามทำอยู่ที่เกิดขึ้นในมุมของวงการ data center ก็หลาย target ที่เราทำอยู่นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวส่งสไตล์ให้ดูว่าเราพยายามทำอะไรบ้างในมุมกลยุทธ์เราแต่ทิศทางเรา aware ครับว่าdata center เนี่ยใช้ไฟมหาศาลแต่มาใช้ไฟมหาศาลเพื่อผลักดันให้ธุรกิจของดิจิทัลเกิดขึ้นแต่ระหว่างใช้ไฟมหาศาลแล้วในประเทศไทยวันนี้ไม่มี renewable energy source เพียงพอเราก็ work อยู่กับรัฐบาลไทยอยู่เพื่อผลักดันให้เกิดเรื่อง renewable energy แล้วมีความร่วมมือที่เราพยายามคุยอยู่กับประเทศไทยกับประเทศลาวเพราะประเทศลาวเนี่ยมี renewable energy มหาศาลที่เกิดขึ้นนะครับรวมกับเดี๋ยวเราจะมีประกาศเดือนหน้าที่เราจะมีเวิร์คกับผู้ผลิตการไฟฟ้าต้นๆของประเทศเพื่อศึกษาเรื่องของ renewable energy ในประเทศไทยเหมือนกันถ้าทำได้เราจะเป็น data center อันแรกในอาเซียนที่ทำเรื่อง energy source ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหานี้เหมือนกันในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับที่อยากไฮไลท์ก็คือต้องคิดว่าในมุมของความbalance ที่เกิดขึ้นในมุมเทคโนโลยีกับมุมของ sustainability นะครับเราต้อง move forward นะครับแอสประเทศเพื่อผลักดัน digital economy ของประเทศให้มันเกิดการ S curve เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยขึ้นเกี่ยวกับ3ปัจจัยหลักๆเลยนะครับอันแรกคือการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วต่างประเทศเปิดอันที่2คือเรื่องของ agriculture แน่นอนเราเป็นผู้ผลิตเรื่องของเกษตรกรที่มีคุณภาพมากๆของโลกกับอันที่3คือเรื่องของ manufacturing นั่นคือพื้นฐานหลักของ traditional economy ของประเทศไทยนะครับแต่ manufacturing กำลังเริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มไปย้ายไปเวียดนามเพิ่มขึ้นแต่เรื่องของ economy ของ agriculture กับ tourism ยังอยู่ฉันถามว่าอนาคตพวกเราจะทำอะไร next S curve จริงคืออะไรแน่นอนมันคือเรื่องของ digital economy แต่ถ้าเกิดมาสังเกตดูนะครับล่าสุดก็มี unicorn อันหนึ่งประกาศใหม่ละในประเทศไทยถ้าเรามาสังเกตดูว่าทั้ง 4-5 ยูนิคอร์นที่สำเร็จในประเทศไทยเนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนกันทั้งหมดเลยสิ่งที่เขามีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดเลยคือเขาซัพพอร์ตเรื่องของ domestic economy ทั้งหมดของประเทศไทยสิ่งที่ Flash ทำ Flash ทำเรื่องของ logistic ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอาเซียนที่เกิดขึ้นใน True Money ก็ซัพพอร์ตการ transaction เกิดขึ้นในประเทศไทย Bitcoin เป็น cryptocurrency exchange ที่ใหญ่ที่สุดที่คนไทยใช้ก็ล่าสุดเรื่องวงในคือ content platform
ที่ support การ behavior ของ domestic ที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ international economy เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประเด็นผมคืออะไรการที่เราประสบความสำเร็จในมุมของ S curve เนี่ยเราต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับจุดเด่นของประเทศไทยหรือจุดเด่นของ domestic economy ของประเทศไทยซึ่ง data center ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันเพราะ data center ขึ้นเกี่ยวกับ location ประเทศไทยนี่มีจุดเด่นที่เป็นเรื่องของ geographic location ที่ strong มากๆแต่การที่เราลงทุนนี้แล้วแน่นอนมันทำให้ S curve เกิดขึ้นในมุมของเศรษฐกิจประเทศไทยแต่ระหว่าง S curve นี้เกิดขึ้นเราไม่ควรจะลืมนะครับว่าDigital Economy จะสร้าง Digital Waste ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีการเติบโต Digital Economy เราต้องมี Social Responsibility เกิดขึ้นนั่นคือที่มาที่ไปของงาน Sustainability ก็หวังวันนี้ได้เข้าใจ2เรื่องได้เข้าใจว่าจริง Data Center คืออะไรมีความสำคัญกับ Digital Economy กับเศรษฐกิจประเทศไทยในรูปแบบไหนแต่อยากให้ Aware ด้วยเหมือนกันว่าทุกครั้งที่เราเปิดมือถือแล้วชาร์จมือถือในประเทศไทยนะมันสร้าง Digital Waste แต่ SCGDC นะครับในฐานที่เป็น Joint Venture ของ Fraser Property ประเทศไทยกับ SCGDC สิงคโปร์เรากำลังผลักดันให้เกิดเรื่องของ Renewable Energy อยู่ในประเทศไทยนะครับให้ทุกคนสามารถใช้ Digital Economy ด้วยความสบายใจวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณงาน Sustainability Expo นะครับที่ให้โอกาส SCGDC กับ Fraser Property มาแชร์ให้ฟังครับขอบคุณมากครับ